เกิดอะไรขึ้นนักร้องชื่อดังโพสต์เดือดกูหมดความอดทนละถ้าไม่จบก็เปิดมาเกิดอะไรขึ้นนักร้องชื่อดังโพสต์เดือดกลางเฟซบุ๊กส่วนตัวลั่นกูหมดความอดทนละเหมือนกันถ้าไม่จบก็เปิดมาพร้อมฝากถึงอีกฝ่ายจะพูดกี่โมงหลังจากเมื่อเดือนธันวาคม2566นักร้องลูกทุ่งอินดี้ชื่อดังเนสกาแฟศรีนครหรือเนสรัตติยาได้ประกาศข่าวเลิกรากับอดีตแฟนหนุ่มตาลลายสยามแล้วเนื่องจากพยายามไปจูนกันแล้วแต่ไปต่อไม่ไหวจริงๆท่ามกลางบรรดาแฟนคลับเข้ามาให้กำลังใจกันใหญ่จนกระทั่งเมื่อวันที่27มกราคม2567กลับเรื่องราวสุดเดือดสนั่นโซเชียลเมื่อเนสกาแฟได้โพสต์เดือดกลางเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าถ้าไม่จบก็เปิดมาคนละไลฟ์กูหมดความอดทนละเหมือนกันกูก็อยู่ของกูดีกูดีข้องใจอะไรก็หลังไม้กับกูจะเริ่มกูมองจะพูดมุมไหนจะฟังมุมไหนให้มันจบดีท่ามกลางบรรดาแฟนคลับตกใจกันใหญ่เกิดอะไรขึ้นกับเนสกาแฟกันแน่จากนั้น4ชั่วโมงต่อมาเนสกาแฟออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้งว่าหลังจากนี้ไม่ขอพูดเรื่องนี้อีกนะคะต่างคนต่างใช้ชีวิตเพราะหนูได้พูดไปหมดแล้วในหลายๆส่วนหลายๆสาเหตุที่หลายคนถกเถียงกันส่วนใครจะปั่นอะไรยังไงขอไม่ยุ่งนะคะต่างคนต่างทำหน้าที่ของตัวเองถ้าหนูผิดตรงไหนต้องขอโทษขออภัยทุกคนทุกส่วนเหนื่อยแล้วท่ามกลางบรรดาแฟนคลับเข้ามาให้กำลังใจกันใหญ่ขอบคุณ Facebook เนสกาแฟศรีนครพระราชทานเพลิงเกจิล้านนาสิทธิ์ทั่วประเทศร่วมอาลัยแห่ซื้อเลขดังหมดเกลี้ยงแผงแล้วพระราชทานเพลิงเกจิล้านนาสิทธิ์ทั่วประเทศร่วมอาลัยแห่ซื้อเลขดังหมดเกลี้ยงแผงแล้วทั้งเลขอายุหลวงพ่อเลขพรรษาที่บวชและเลขวันเผาเมื่อเวลา15:59 นวันที่25มกราคม67ที่เมรุชั่วคราวบ้านสันต้นบงบ้านน้อยหมู่12ตำบลสันกำแพงอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่มีพิธีพระราชทานเพลิงศพพระครูอุดมธรรมพิลาศไพบูลย์อคคธรรมโมอายุ83ปี63พรรษาอดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านน้อยอดีตเจ้าคณะตำบลสันกำแพงและอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลสันกำแพงมีพระสงฆ์เกจิทั่วเชียงใหม่และต่างจังหวัดจำนวนมากเจริญพุทธมนต์โดยมีนายสรัญญูมีทองคำผู้ตรวจราชการกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยประธานในพิธีพร้อมด้วยนายชัยนรงค์นันตาสายนายอำเภอแม่แตงและนายพินโยพัวศรีพันธ์นายอำเภอสันกำแพงหัวหน้าส่วนราชการทุกหน่ายงานนางสาวอนกุีจำรัดวุฒิกุลสอบจเชียงใหม่อำเภอสันกำแพงเขตหนึ่งว่าที่ร้อยปัญญาอุ่นประดิษฐ์นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสันกำแพงกำนันและผู้ใหญ่บ้านทั้ง10ตำบลและต่างจังหวัดร่วมในพิธีพระราชเพลิงศพเกจิล้านในครั้งนี้ยังมีลูกศิษย์ทั่วทุกสารทิศร่วมพิธีจำนวนมากด้วยสำหรับประวัติย่อของพระครูอุดมธรรมพิลาศไพบูลย์อคคธรรมโมอายุ83ปี63พรรษาเป็นชาวอำเภอสันกำแพงบรรพชาเมื่อวันที่14มีนาคม2499ณวัดบ้านน้อยตำบลสันกำแพงอำเภอสันกำแพงจบการศึกษาสำเร็จการศึกษานักธรรมชั้นเอกหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีพุทธศาสตร์บัณฑิตคณะสังคมศาสตร์สาขาวิชาดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสหลายวัดในพื้นที่อำเภอสันกำแพงเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลสันกำแพงได้รับพระราชทานแต่งตั้งสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะตำบลสันกำแพงชั้นโทได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะตำบลสันกำแพงชั้นเอก
ถึงแก่มรณภาพโรคประจำตัวณโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เป็นพระเกจิล้านนาชื่อดังพระนักพัฒนาถาวรวัตถุต่างๆมากมายนาบันชาวบ้านลูกศิษย์ต่างเสียดายที่หลวงพ่อละสังขารจากไปในครั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าบรรยากาศขายหวยให้พิธีต่างมีพ่อค้าแม่ค้ามาขายหวยจำนวนมากเลขอายุหลวงพ่อคือ83และ38พรรษา63และ36และเลขวันเผาวันนี้25และ52พบว่ามีชาวบ้านมาซื้อกันจนหมดเกลี้ยงแผงแล้วจับตานวัดไม่อนุมัติหลังกองประกวดมิสแกรนด์สุรินทร์สั่งปลดซาลิน่าฟ้าผ่าจับตานวัดประกาศลั่นไม่อนุมัติหลังกองประกวดมิสแกรนด์สุรินทร์2024สั่งปลดซาลิน่าฮอตคีสมิสแกรนด์สุรินทร์2024ฟ้าผ่าเกิดเหตุการณ์ช็อกฟ้าผ่าเลยทีเดียวเมื่อวันที่27มกราคม2567กองประกวดมิสแกรนด์สุรินทร์2024ได้ร่อนจดหมายอย่างเป็นทางการประกาศปลดซาลิน่าฮอตคีสมิสแกรนด์สุรินทร์2024เนื่องจากไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เหมาะสมประพฤติไม่เหมาะสมและให้ส่งคืนมงกุฎสายสะพายภายใน7วันทันทีท่ามกลางโลกโซเชียลเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์กันใหญ่ล่าสุดนวัดอิสระไกรศีลผู้อำนวยการกองประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์และมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลได้ไลฟ์สดกับซาลิน่าฮอตคีสมิสแกรนด์สุรินทร์2024ที่ถูกสั่งปลดก่อนหน้าพร้อมประกาศลั่นทางกองใหญ่ไม่อนุมัติการปลดมิสแกรนด์สุรินทร์โดยนวัดได้ถามซาลิน่าฮอตคีสมิสแกรนด์สุรินทร์2024ว่าสรุปแล้วหลังๆความไม่พอใจหลักๆตามความมุมคิดของเราคืออะไรด้านซาลิน่าฮอตคีสมิสแกรนด์สุรินทร์2024เผยว่าน่าจะเรื่องขายของนี่แหละค่ะที่หนูขายของไม่ได้แล้วก็เรื่องที่หนูดึงพี่เลี้ยงเข้ามาจากนั้นบอสนวัฒน์ก็ถามต่อว่าแต่ตอนนี้หนูก็ขายได้ตั้ง400,000ไม่ใช่เหรอแคมเปญ 1.2 ล้านซึ่งซาลิน่าฮอตคีสมิสแกรนด์สุรินทร์2024ก็ตอบกลับว่าของบอสช่วยกำลังขายอยู่แต่ของกองสุรินทร์ขายได้น้อยเพราะว่าตอนนี้หนูโฟกัสแคมเปญหนูอยากไปกับพี่ชาลอตด้านบอสนวัฒน์ถามต่อว่าแล้วตอนนี้แคมเปญ 1.2 ล้านได้เท่าไหร่ซึ่งซาลิน่าฮอตคีสมิสแกรนด์สุรินทร์2024ตอบกลับอีกว่า400,000ก่อนบอสนวัฒน์ตอบกลับว่าก็น่าจะทันนะเพราะให้วันที่5คืนนี้ลองขายดูเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเคลียร์ให้ยังไม่ตอบว่าจะเป็นอย่างไรแต่โดยนโยบายบริษัทแล้วเนี่ยถ้าเรื่องไม่หนักถึงขนาดแก้กันไม่ได้ก็จะไม่อนุมัติง่ายๆถ้าเป็นเรื่องนิสัยนิดๆอะไรน่าจะใช้วิธีการปรับและขอโทษขอโพยหรือจูนกันแต่ตอนนี้มันหมดเวลาที่จะต้องมานั่งค้นหาคนใหม่แล้วอันนี้จะลองคุยต่อให้เอาเป็นว่าวันนี้ทำใจให้วัดสบายทำหน้าที่ของตัวเองไปก่อนกองใหญ่จะปฏิบัติว่าเอาแบบไหนตอนนี้ก็ถือว่ายังคงดำรงตำแหน่งอยู่ทำเอาแฟนคลับจับตามองกันใหญ่ว่าหลังจากนี้กองประกวดมิสแกรนด์สุรินทร์2024จะมีการเคลื่อนไหวหรือไม่เพราะบอสนวัฒน์กองใหญ่ยังไม่อนุมัติให้ปลดซาลิน่าฮอตคีสมิสแกรนด์สุรินทร์2024ขอบคุณ TikTok